ตอนนี้ค่ะหวานอยู่ที่ชั้น4ห้างเกสรวิลเลจนะคะจะพาคุณผู้ชมมาไหว้ขอพรค่ะขอความรักดีๆจากพระแม่ลักษมีนะคะซึ่งพระแม่ลักษมีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะหลายคนเชื่อกันว่าท่านจะประทานความรักดีๆประทานคู่ดีๆนะคะรวมถึงเงินทองโชคลาภให้กับเราด้วยค่ะซึ่งทุกวันเนี่ยนะคะก็จะมีคนมาเยอะมากเลยใกล้จะวาเลนไทน์แล้วหวานว่าเรามามูกันสักนิดสักหน่อยดีกว่าค่ะตามเข้ามาเลยค่ะบริเวณด้านในแล้วนะคะและด้านหลังของหวานค่ะก็คือรูปปั้นของพระแม่ลักษมีนะคะซึ่งเชื่อกันว่าท่านจะประทานความรักดีๆโชคลาภเงินทองต่างๆให้กับเรานะคะซึ่งทุกวันเนี่ยก็จะมีคนนำของไหว้มาเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นดอกบัว8ถึง10ดอกนะคะรวมถึงของไหว้สีชมพูต่างๆธูปสีชมพูนมชมพูขนมหรืออะไรก็ตามนะคะล้วนแต่เป็นสีชมพูทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมลองดูข้างหลังแอปเปิ้ลเป็นอะไรก็ได้นะคะกันเข้าไปสักการะพระแม่ลักษมีกันเลยค่ะหลังจากที่เราไหว้ขอพรท่านเสร็จแล้วนะคะเราก็นำดอกบัวค่ะที่เราจัดเตรียมมาเพื่อถวายท่านเนี่ยนะคะมาลอยซึ่งบริเวณรอบเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นบ่อน้ำเล็กๆนะคะก็จะมีดอกบัวเยอะมากเลยเสร็จจากบริเวณนี้นะคะหวังก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปไหว้เท้าจตุโลกบาลนะคะซึ่งอยู่บริเวณด้านซ้ายนะคะขององค์พระแม่ลักษมีค่ะตามมาเลยค่ะความรักดีไปแล้วนะคะสุขภาพจิตก็เบิกบานค่ะแต่อย่าลืมสุขภาพกายด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะด้านหลังของหวานอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะก็คือองค์เท้าจตุโลกบาลนะคะเชื่อกันว่าท่านจะประทานพรในเรื่องของสุขภาพรวมถึงใครที่เดินทางบ่อยๆเนี่ยนะคะก็จะนิยมบูชาท่านด้วยค่ะการมาไหว้นะคะนี่เขาก็จะมีธูปให้นะคะแต่เราจะไม่ไปจุดธูปนะคะคุณผู้ชมค่ะเราจะไหว้ค่ะแล้วก็ปักธูปแบบนี้นะคะตามมาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีนะคะแล้วก็เท้าจตุโลกบาลค่ะแต่มาโซนนี้ทั้งทีนะโอ้โหจะไม่พลาดไปมูอีกสถานที่หนึ่งได้ไงนะคือวัดแขกนั่นเองค่ะซึ่งวัดแขกนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ค่ะซึ่งคนเนี่ยไปกันเยอะมากในแต่ละวันไปขอพรนะคะแล้วก็มักจะประสบความสำเร็จด้วยไปวัดแขกกันเลยดีกว่าค่ะถึงแล้วค่ะวัดพระศรีอุมาเทวีนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากว่าวัดแขกนั่นเองค่ะมาที่นี้นะคะเราก็ตั้งใจจะมากราบสักการะองค์พระแม่อุมานะคะรวมถึงที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมค่ะมาที่เดียวสามารถไหว้เทพนะคะได้ครบเลยเพราะมีเทพอยู่ถึง9องค์ด้วยกันนะคะจุดประสงค์ที่เราจะมาไหว้องค์พระแม่อุมานะคะเพราะว่ามีความเชื่อกันว่าท่านจะประทานพรในเรื่องของความรักรวมถึงใครที่มีบุตรยากแต่งงานมานานแล้วทำยังไงก็ยังไม่มีลูกสักทีนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาไหว้ขอพรองค์พระแม่อุมาที่นี่แล้วก็จะประสบความสำเร็จกันทุกคนค่ะหวังว่าเดี๋ยวเราอ้อมไปเข้าประตูแล้วก็ไปกราบขอพรองค์พระแม่อุมากันเลยค่ะเข้ามาภายในบริเวณวัดแขกแล้วนะคะโดยรอบที่เราเดินมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีแบบพวงมาลัยมีของไหว้ต่างๆนะคะให้เราได้แบบซื้อแล้วก็นําเข้ามาไหว้ข้างในแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกนะคะที่นี่เขาก็มีบริการเหมือนกันก็จะมีชุดละ60บาทกับชุดละ100บาทนะคะซึ่งหลังจากซื้อของไหว้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําของไหว้นั้นค่ะมาอธิษฐานบริเวณด้านนอกนะคะเสร็จแล้วเรานะคะก็จะนําของไหว้ที่อธิษฐานเนี่ยนะคะเดินเข้าไปภายในค่ะแล้วทางพราหมณ์เนี่ยนะคะเขาก็จะนําของไหว้เนี่ยไปถวายพระแม่แล้วก็จะเหลือบางส่วนค่ะให้เราได้เอากลับไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลที่บ้านหรือจะนําไปบูชาก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวหวานจะเดินไปต่อแถวค่ะเพื่อซื้อของไหว้ก่อนนะเอาเซตใหญ่เลยดีกว่าโอ้โหระดับนี้แล้วขอบคุณค่ะนี่ก็จะเป็นเซตของไหว้นะคะเซตใหญ่ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีมะพร้าวนะคะมีพวงมาลัยมีน้ำผึ้งแล้วก็มีน้ำมีน้ำมันแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีดอกบัวนะคะขอไปอธิษฐานก่อนนะคนเยอะมากเลยวันนี้
เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยค่ะที่เราได้มากราบไหว้ขอพรนะคะองค์เทพต่างๆค่ะคุณผู้ชมค่ะไล่มาตั้งแต่ที่เกสรวิลเลจนะคะเรามีโอกาสไปกราบไหว้องค์พระแม่ลักษมีแล้วก็เท้าจตุโลกบาลค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะไปไหว้ขอพรขอความรักขอโชคลาภนะคะที่เกสรวิลเลจนะคะก็เปิดตั้งแต่10โมงเช้าค่ะถึง6โมงเย็นนะคะแล้วเราก็มาต่อกันที่วัดพระสิงห์มาเทวีหรือว่าที่เราเรียกติดปากกันว่าวัดแขกค่ะวันนี้ก็ได้กราบขอพรนะคะองค์พระแม่อุมาองค์พระแม่ลักษมีนะคะขอพรเรื่องโชคเรื่องลาภต่างๆรวมถึงเทพอีก9องค์นะคะที่อยู่แห่งนี้ด้วยค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยได้กำลังใจกลับบ้านไปเต็มเปี่ยมเลยนะคะและถ้าวาเลนไทน์นี้คุณผู้ชมไม่รู้จะไปไหนนะคะมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันค่ะคุณผู้ชมค่ะเชื่อแน่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะจะเสริมกำลังใจให้กับเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะความสนุกยังมีอีกเยอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งกิ้งกิ้ง Channel ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารพวกเรานะคะทางช่องโมโน29แห่งนี้ค่ะ